การมีชีวิตด้วยความเชื่อนั้นเป็นกุญแจนะเป็นเสมือนกุญแจสำหรับในรับพระพรจากพระเจ้าความเชื่อเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างเกินความสามารถและเกินความเข้าใจของเราดังนั้นคริสเตียนต้องรักษาความเชื่อในชีวิตไว้ตลอดดังคำกล่าวที่ว่าชีวิตเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อปรากฏในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ17นะครับกล่าวว่าในฉบับคิงเจมส์นะครับเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้แสดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่เขียนไว้แล้วว่าความชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อครับพี่น้องหมายความว่ายังไงหมายความว่าดำเนินชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความเชื่อนะครับไม่ใช่มีความเชื่อตอนเริ่มต้นพอกลางๆหายไปแล้วกลับมาใหม่ตอนจบไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อมั่นคงอยู่อย่างนั้นการเมื่อชื่อด้วยความเชื่อของคริสเตียนเป็นยังไงนี่เป็นคำถามที่เหมือนจะตอบง่ายนะแต่อาจต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งเราจะเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงอย่างนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่ตอบว่าใช่พี่น้องครับพระคัมภีร์ก็บอกเอาไว้ว่ามารก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นด้วยนะเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงกลัวนะครับถ้าอยากทราบอยู่ตัวไหนของพระคัมภีร์ปรากฏในยากอบบทที่2ข้อ19พี่น้องไปอ่านเองนะครับหรือจะเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมใช่อีกแต่จะแตกต่างอะไรล่ะเพราะมารมันก็รู้มารู้นะครับว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าหรือเราจะเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมใช่นะแต่พี่น้องครับถ้าพระวจนะของพระเจ้าไม่เคยอยู่ในใจเลยตลอดทั้งวันมันต่างอะไรกับคนที่ไม่เชื่อล่ะครับพี่น้องไม่ต่างกันเลยเอาล่ะก่อนที่เราจะไปถึงเรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเรามาสำรวจตัวเองกันก่อนดีกว่าเราหมายถึงผมด้วยนะครับผมต้องสำรวจตัวเองนะในวันนี้มีโจทย์หรือคำถาม4ข้อง่ายๆเพื่อสำรวจตัวเองว่าเราได้ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่คำถามต่อไปนี้ให้ทุกท่านตอบตัวเองนะครับไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบให้ใครได้ยินไม่ต้องตอบผมด้วยนะเราไปสำรวจตัวเองกันเลยดีกว่าคำถามข้อที่1เราตระหนักถึงความจริงของพระเจ้าหรือไม่ตระหนักยังไงแปลเป็นคำพูดง่ายๆก็คือแท้ที่จริงแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่านะหรือเรากำลังอยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อตามๆกันมาพ่อแม่เชื่อก็เชื่อด้วยญาติพี่น้องเชื่อก็เชื่อด้วยเพื่อนๆ เชื่อก็เชื่อด้วยเหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องครับการที่เราจะบอกว่าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนั้นเรามีหลักฐานอะไรใครมีหลักฐานให้กับตัวเองหรือยังว่ามีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนะครับจริงอยู่พระองค์มีอยู่จริงตามเรื่องที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์แน่นอนแต่พระองค์มีอยู่จริงในประสบการณ์ในชีวิตของเราหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากมีไหมประสบการณ์เราเคยได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ตามที่พระองค์สัญญาหรือเปล่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นี่คำถามปลีกย่อยในข้อคำถามข้อที่หนึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่เราได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้า
หรือว่าเราตอบไม่ได้เลยใช่ไหมครับบางครั้งผมก็ค้นหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วก็เป็นพยานไปในกลุ่มแคร์ไปแล้วนะครับคือพระเจ้าให้เราให้แล้วให้อีกให้แล้วอีกถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วติดสนิทกับพระเจ้าจริงโดยเฉพาะในช่วงการเล่าคำพยานเป็นช่วงเวลาเล่าคำพยานแบ่งปันพระพรกับพี่น้องเราไม่มีอะไรพูดเลยใช่ไหมแสดงว่าเราไม่มีประสบการณ์ใดๆกับพระเจ้าเลยนะครับบางคนนะผมเห็นนะแต่ก็ไม่ระบุชื่อนะบางคนเจอพายุพัดโหมกระหน่ำชีวิตจนแทบไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยยังต้องปั้นเรื่องขึ้นมานะครับว่าพระเจ้าช่วยฉันอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเพียงเพื่อหลอกตัวเองและเพื่อเปล่าประโยชน์ครับเปล่าประโยชน์สรุปแล้วคำถามในข้อที่หนึ่งนั้นความจริงของพระเจ้าจะต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ชีวิตของเราเองมีไหมมีไหมไปคำถามข้อที่สองเราตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือไม่ถ้าเราดำเนินชีวิตนี้โดยพระเจ้าไม่มีส่วนร่วมในเรื่องของเราเลยหรือว่ามีเพียงบางเรื่องแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เชื่อในพระองค์จริงเรากำลังอยู่ในสภาพนั้นหรือเปล่าครับพี่น้องการที่เราจะให้พระเจ้ามีส่วนร่วมในชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรปรากฏในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่3ข้อ6ผมจะอ่านฉบับคิงเจมส์ให้ฟังสุภาษิตบทที่3ข้อ6กล่าวว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกๆทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นชัดเจนไหมตรงนี้เราจะต้องให้พระเจ้ามีส่วนร่วมไม่ใช่พระเจ้าอยู่กับเราเฉพาะวันอาทิตย์หรือเฉพาะเวลาที่เดือดร้อนเท่านั้นพระเจ้าต้องอยู่ร่วมกับเราในทุกๆเวลาในทุกๆเรื่องของเราพี่น้องคริสเตียนที่แยกชีวิตฝ่ายวิญญาณและชีวิตการงานออกจากกันเป็นตัวอย่างของการในชีวิตที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราได้รับการไถ่โดยพระชนชีพของพระเยซูแล้วเราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วพี่น้องชีวิตของเราจะถูกครอบครองโดยพระเจ้าเหมือนกับเราได้เปลี่ยนสัญชาติแล้วนะครับเราเป็นไปไม่ได้เราจะบอกว่าส่วนหัวเราถือสัญชาติไทยลำตัวถือสัญชาติลาวและแขนขาถือสัญชาติเวียดนามเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยหรือเราจะบอกว่าวิญญาณเราถือสัญชาติพระเจ้านะแต่ร่างกายยังถือสัญชาติของโลกนี้อยู่ดังนั้นวันอาทิตย์เราเป็นของพระองค์ส่วนวันอื่นๆเราเป็นของโลกนี้อย่างนี้ไม่ได้ครับพี่น้องสรุปแล้วก็คือในข้อนี้นะครับการมีส่วนร่วมของพระเจ้าในชีวิตของเราผู้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจะมีพระเจ้าร่วมอยู่ด้วยในทุกๆเรื่องในทุกๆที่ที่ไปและในทุกๆเวลาด้วยนี่คือคำถามข้อที่สองเพื่อทดสอบตัวเองไปข้อที่สามกันเลยนะครับเราตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่นะครับพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์เราถูกแยกไว้แล้วจากพระเจ้าไม่เป็นคนของโลกนี้อีกต่อไปนอกจากนี้พระองค์ยังมอบหมายหน้าที่ให้กับเราทุกคนในแต่ละคนในแต่ละลักษณะไม่เหมือนกันเปรียบได้กับอวัยวะของเราแขนทำหน้าที่อย่างหนึ่งขาทำที่อย่างหนึ่งตาทำที่อย่างหนึ่งนะครับพี่น้องหรือเหมือนภาชนะภายในบ้านของเรา
ซึ่งวัตถุประสงค์จะพิเศษสำหรับคนๆนั้นไม่เหมือนกันปัญหาใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเองมีความคิดและแผนการขึ้นมาขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้าแถมดูเหมือนว่าไอ้ของตัวเองดีกว่าของพระเจ้าอีกนะดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างคนคนหนึ่งพระเจ้าให้ไปเมืองจีนไปประกาศที่เมืองจีนเขาคุยกับพระเจ้าว่าไงพระองค์จะให้ข้าพระองค์ไปเมืองจีนเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าขอเวลาข้าพระองค์4ปีขอไปทำตามแผนการของข้าพระองค์ก่อนเมื่อสำเร็จแล้วข้าพระองค์จะมีเงินพอที่จะส่งคนงานไปช่วยพระองค์8คนเลยเป็นไงครับพี่น้องดูเหมือนดีไหมดีนะดูเหมือนดีมากเลยดีอยู่ของพระเจ้าซะอีกเนี่ยแต่นั่นแหละพี่น้องเป็นการกระทำที่ไม่อาจเรียกได้เลยว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อสรุปในข้อ3คำถามในข้อ3คือผู้ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อจะให้พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญกว่าความคิดความต้องการและแผนงานของตัวเองเสมอใช้คำว่าเสมอไปข้อ4กันเลยสำรวจตัวเองว่าเราตระหนักถึงความจริงในพระชนะของพระเจ้าหรือไม่เมื่อเราถูกถามว่าคุณเชื่อเรื่องราวในคัมภีร์หรือเปล่าตอบได้เลยอย่างไม่คิดเชื่อสิคุณเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูห้ามพายุได้เชื่อสิเห็นไหมเชื่อหมดเลยผมยังเชื่อแล้วพอถามต่อว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าพระองค์กระทำอย่างนั้นในชีวิตในวิกฤตการณ์ในชีวิตของคุณเองด้วยเอ๊ชักไม่ค่อยเชื่อนะครับพี่น้องนี่คือตัวอย่างของบางชีวิตบางช่วงชีวิตของคนเรานะครับบางครั้งนะครับเราอ่านดูพระคัมภีร์เหมือนง่ายนะมันไกลตัวดูเหมือนโอ้โหดูง่ายจังเลยง่ายมากแต่เป็นไงครับพอเจอกับเรื่องตัวเองเรายังมีความเชื่อว่าความจริงในพระชนะของพระเจ้าเกิดขึ้นกับเราได้ด้วยเหมือนกันนี่คือคำถามข้อที่4สรุปแล้วก็คือผู้ที่ดำเนินในชีวิตโดยความเชื่อจะมั่นใจในความจริงที่ปรากฏในพระชนะของพระเจ้าและมั่นใจว่าความจริงนั้นน่ะจะปรากฏในชีวิตของเขาด้วยนี่คือบทสำรวจข้อที่4พี่น้องที่รักทุกท่านครับต่อไปในคราวต่อไปเราจะมาเดินไปในพระวจนะไปดูตัวอย่างของการเดินชีวิตด้วยความเชื่อวันนี้เป็นแค่ไตเติ้ลพี่น้องที่รักครับการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อนั้นแท้จริงก็คือการดำเนินชีวิตโดยพระชนะนั่นเองดังปรากฏในพระธรรมแมทธิวบทที่4ข้อ4จำง่ายเลยบทที่4ข้อ4ในฉบับมาตรฐานกล่าวว่าพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระชนะทุกคำทุกคำนะครับซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านี่คือมัทธิวบทที่4ข้อ10ถ้าทุกคนอ่านจนช่ำชองบริบทในช่วงนี้พระเยซูอยู่ในระหว่างการถูกทดลองกำลังหน้าสิวหน้าขวานกับมารเลยพระเยซูพูดประโยคนี้ไปดูได้นะครับมัทธิวบทที่4ข้อ4ดูทั้งบริบทเลยนะครับพี่น้องสุดท้ายนี้ในเมื่อความเชื่อแท้จริงถูกสร้างขึ้นบนพระชนะของพระเจ้าดังนั้นให้เราในแต่ละวันนะครับไตร่ตรองพระวจนะและรับเอาพระวจนะเข้ามาในชีวิตจากนั้นพระวจนะจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเรานั่นคือการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อนั่นเองให้เรามาอธิษฐานร่วมกันครับพ่อในสวรรค์ลูกขอขอบคุณพระองค์
ขอบคุณสำหรับพระเจ้าของพระองค์ที่ช่วยสอนลูกให้เข้าใจถึงวิธีแห่งการดำเนินชีวิตที่ชอบทำโดยความเชื่อขอพระองค์ได้โปรดเสริมกำลังเรี่ยวแรงให้แก่ลูกที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงในความเชื่อจนถึงที่สุดเป็นผู้ที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ